มันถูกกำหนดไว้แล้วคุณผมเองนาวิทเอ้านี่แล้วคุณยอมรับแล้วเหรอว่าคุณเนี่ยคือคุณนาวิทอยู่ที่นี่ผมชื่อพร้าวคนที่นี่มีใครรู้จักว่าผมเป็นใครผมหลอกผมความจำเสื่อมฮะคุณหลอกพวกเขาว่าความจำเสื่อมทำไมล่ะเพื่อเอาตัวรอดผมโดนลวงมาฆ่าฮะคุณโดนลวงมาฆ่าคุณเบาเดี๋ยวคนอื่นก็ได้ยินหมดหรอกถ้างั้นเราเข้าไปคุยในรถตู้ดีกว่าค่ะไปค่ะไปเร็วสิอะไรดูในรถนี่สิไหนบอกว่าไม่รู้จักกันไงล่ะอย่างนี้ต้องบอกคุณหนันเฮ้ยคุณหนันมาหาพร้าวเหรอใช่ค่ะคุณหนันโอ๊ยเดี๋ยวสิคะคุณหนันผู้หญิงจะมาหาไอ้พร้าวหรือไม่มาเนี่ยแล้วมันเกี่ยวอะไรกับพวกเราคะคุณหนันมันก็ต้องเกี่ยวสิจ๊ะป้าพร้าวเป็นคนของหนันไม่ว่าพร้าวจะทำอะไรที่ไหนยังไงพร้าวก็ต้องรายงานหนันก่อนถูกที่สุดเลยค่ะไปทับทีมไปเลยค่ะคุณหนันไปเลยไปอยู่นี่คุณหนันน่ะหึงไอ้พร้าวก็มีว่านะสิฮะถ้าเรื่องเป็นแบบนี้คุณนาวิทคุณจะเสี่ยงอยู่ที่นี่ต่อไปทำไมคะมันอันตรายมากนะคะผมจะอยู่ที่นี่เพื่อหาหลักฐานมัดตัวคนร้ายที่มันจะฆ่าผมฝากบอกคุณอลาลินด้วยนะครับว่าไม่ต้องเป็นห่วงถ้าผมจับคนร้ายได้เมื่อไหร่ผมจะกลับบ้านงั้นรัศดาจะอยู่ช่วยคุณจับผู้ร้ายเองค่ะอย่าดีกว่าครับคุณรีบกลับกรุงเทพไปเถอะพี่ลินส่งรัศดามาช่วยคุณนะคะคือรัศดากลับไปตอนที่คุณกำลังเดือดร้อนแบบนี้พี่ลินต้องเล่นงานรักษาแน่เลยค่ะคุณนาวิทคุณบอกรักษามาเถอะค่ะจะให้รักษาช่วยอะไรคุณบ้างคุณนันดูในรถนู้นสิคะเฮ้ยเขาต้องถูกกันแน่เลยค่ะคุณนันนางทับทิมเนี่ยเอวีตาทิพย์หรือยังไงกระจกรถเขามืดขนาดนั้นมองอะไรทะลุโป่งไปเห็นข้ายังไม่เห็นอะไรสักอย่างนึงแต่ถ้าพิมว่าตรงนี้มันมองไม่ค่อยชัดเลยจ้ะเราเข้าไปดูใกล้ๆกันเถอะค่ะคุณนันไปดีค่ะทีมโอ้โหดีที่สุดเลยค่ะคุณหนันไปเหอะเชื่อทัพทีมนะไปเหอะคุณหนันไม่ไปทัพทีมไปเองค่ะทัพทีมรอหนันด้วยคุณทัพทีมหน่อยก็ได้ทัพทีมเลยคุณนันผมแค่ไปคุยกันในรถเฉยๆนะครับคุยในรถเฉยๆคุยกันเฉยๆทำไมต้องง้างปากกันขนาดนั้นด้วยฮะไม่ใช่ครับคุณยืนอยู่ขนาดนั้นทำไมไม่คุยข้างล่างไม่ใช่ครับคือคุณนันครับมันไม่ใช่อย่างที่คุณนันคิดนะครับคุณนันน่ะเข้าใจพราวผิดเพราะไม่รู้พิสงของนางนี่มันน่ะจงใจอ่อยพราวจนพราวหลงกลมันใช่ไหมพราวน้อยนี่หล่อนว่าใครยะคนระดับฉันเนี่ยนะไม่ต้องอ่อยใครมาหลงกลหรอกยะฉันอยู่เฉยๆก็มีแต่ผู้ชายมาหลงกลฉันทั้งนั้นแหละขี้โม้หึยังแกนะนอกจากเป็นแมลงแรดนะยังเป็นแมลงโม้อีกด้วยดูดิแมลงโม้บินเต็มหัวเลยโม้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 นักเก่าปลาทำไมฉันไม่ได้จะบอกเขานะว่าตอนนี้พวกหล่อนน่ะกำลังจะแย่งสามีฉันไม่ใช่นะคุณนันผมรู้จักผู้หญิงคนนี้นะครับจริง
ก็ฉันบอกแล้วไงว่าผู้ชายคนนี้เป็นสามีฉันจริงๆสามีฉันจริงๆแต่ว่าเขาความจำเขาเสื่อมเขาก็เลยจำฉันไม่ได้คุณหลาน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 มีเมียแล้วก็ไม่บอกบ้าเอ้ยคุณหลานคุณรักษาคุณพูดอย่างนั้นได้ยังไงอ้าวคุณนาวิทยังไงก็ตามเราก็ต้องเอาตัวรอดก่อนใช่ไหมคะยังไงก็ให้เขารู้ไม่ได้ว่าคุณไม่ได้ความจำเสื่อมนี่รักษาช่วยคนเลยนะคะนี่รักษาคิดพึ่งคิดไม่ต้องช่วยแล้วคุณไม่ละคะคุณกลับไปที่โรงแรมก่อนเดี๋ยวถ้ามีอะไรช่วยผมติดต่อไปเองก็ได้ค่ะรักษาพักอยู่ที่โรงแรมมานองเพลสนะคะห้อง631ค่ะคุณมานะคะอะไรได้ไอ้แท่นเอ็งว่าเมียนาวิทย์มาที่นี่ตอนแรกผมก็ไม่รู้หรอกนายไม่คิดเลยว่ามันจะเป็นเมียนาวิทย์มาตามหาตัวมันอยู่ที่นี่ดีที่ไอ้นาวิทย์มันยังจำเมียไม่ได้ถ้าเกิดมันจำได้ขึ้นมาไม่ซวยกันหมดถ้าเมียไปบอกคุณธานีเราก็แย่นะครับนายเอายังไงดีครับนายนั่นครับเดี๋ยวครับคุณหนันอย่ามายุ่งกับหนันหนันไม่ว่าหรอกนะถ้าเราจะความจำเสื่อมเราจำเมียของตัวเองไม่ได้แต่ถ้าเรารู้สึกผูกพันกับผู้หญิงคนนั้นทำไมเราไม่บอกหนันคุณหนันครับผมไม่ได้รู้สึกผูกพันกับเขาเลยครับแล้วพาตาไม่คุยอะไรกับเขาล่ะผมไม่รู้จะพูดยังไงแต่ว่าสักวันคุณหนันจะเข้าใจผมครับหนันไม่เข้าใจก็พาวโกหกหนันจะให้หนันเข้าใจได้ยังไงคุณหนันครับเดี๋ยวครับคุณหนันคุณหนันฟังผมก่อนครับคุณหนันหนันไม่มองอะไรทั้งนั้นคุณหนันครับคุณหนัน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 ครับคุณหนันครับนี่เป็นดอกไม้ที่เราช่วยกันเด็ดนะครับก็ใช่ไงนั่นถึงจะทิ้งให้หมดคุณหนันนั่นจะทิ้งให้หมดคุณหนันไม่ครับปล่อยสิคุณหนันอะไรหล่นแตกคะคุณหนันตายจริงของนี่มันแตกแล้วอ่ะมันไม่มีทางประสานกลับมาได้หรอกก็เหมือนเราสองคนไม่มีทางกลับมาเหมือนเดิมได้เท้ากลับไปกับเมียเท้าเถอะคุณนันครับเหมือนบอกให้กลับไปไงคุณนันกลับไปสิกลับไปคุณนันครับคุณนันเนี่ยเขาไล่แล้วไม่ได้ยินเหรอกลับไปสิบอกให้กลับไปไง
ใส่ใจจะได้เจอใครไหมเธอเธอคนเดิมหายไปไหนแค่เธอและกันได้ยินไหมนายครับผมว่าอีกไม่นานเมียนาวิทย์เนี่ยต้องทำให้ความจำนาวิทย์มันกลับมานายให้ผมไปฆ่ามันก่อนไหมครับก่อนที่เรื่องมันจะบานปลายไปมากกว่านี้เรายังไม่แน่ใจว่าความจำของนาวิทย์เขาจะกลับมาหรือเปล่าแต่เมียมันก็ต้องเล่าทุกอย่างให้มันฟังแล้วมันก็ต้องจำได้ว่ามันเป็นใครมาจากไหนนายให้ผมเอามันไปทิ้งทะเลดีกว่าครับเรายังไม่แน่ใจว่านาวิทย์เขาจะรู้เรื่องจากเมียเขาหรือเปล่าแต่ถ้าถึงตอนนั้นถ้ามันรู้แล้วจะฆ่ามันยังไงก็ยังไม่สายหรอกนะแต่ถ้าเกิดเราฆ่าเขาทั้งที่ความจำยังเสื่อมอยู่เราจะเสียใจทีหลังนะสหัสผมไม่เสียใจหรอกครับนายถ้าผมได้ทำเพื่อปกป้องนายกับคุณนั้นแกเสียฉันแน่เพลาฮัลโหลนายครับไอ้นาวิทมาที่โรงแรมในนองเพสครับตามนาวิทไปดูซิว่าเขาไปหาเมียเขาหรือเปล่าครับนาวิทไปที่โรงแรมในเมืองไอ้นาวิทไม่รู้จักใครที่ระนองมันต้องไปหาเมียมันแน่ๆผมว่าแล้วไงเพราะมันต้องจำเมียมันได้